สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่2ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากส่วนต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรมได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรมณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับการมาร่วมปฏิบัติธรรมของชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรมในครั้งนี้ทุกท่านได้รับฟังพระอาจารย์ปฐมนิเทศเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการรื้อฟื้นอีกครั้งจากนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิด้วยการปรับท่านั่งและปรับใจให้สบายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้เข้ากลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านโดยมีพระอาจารย์มาช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและแรงกดดันเมื่อมีเหตุต้องไปเผชิญกับสังคมข้างนอกจึงอยากให้ทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมบวชในระยะสั้นได้มาสานสัมพันธ์ในหมู่คณะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเติมเต็มธรรมะทางพระพุทธศาสนาให้เพิ่มขึ้นและเป็นการรักษาความละเอียดของใจเพื่อใจจะได้มีอารมณ์สบายมีสติปัญญาต่อสู้กับปัญหาได้ดียิ่งขึ้นการใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยมีทั้งปัญหาและแรงกดดันดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารักษาใจที่ละเอียดไว้ได้อย่างมีความสุขจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีกำลังใจเข้มแข็งและมีดวงปัญญาสว่างไสวในการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีความสุขและถูกต้องล่องรอยการที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็จะทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมาเจอพี่น้องเก่าๆได้เจอกันมันอบอุ่นใจและเป็นแรงใจซึ่งกันและกันสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของผลปฏิบัติธรรมประโยชน์ในส่วนตัวนั้นทำให้เราสามารถมีกำลังใจเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตและมีดวงปัญญาที่จะตัดสินแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบคายส่วนในพระพุทธศาสนาเราจะได้คนดีขึ้นมายังรักษาอารมณ์ยังมีน้ำใจซึ่งกันและกันเมื่อสังคมมีคนที่มีน้ำใจมากๆจะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่และมีความสุขพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้เพราะเต็มไปด้วยคนดีเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านนะที่เคยบวชในโครงการมาร่วมกันปฏิบัติธรรมทำให้ธรรมะของเรานั้นยังคงรักษาเอาไว้ได้การที่เรามาอยู่รวมกันเยอะๆจะทำให้มันมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมและเราสามารถนิมนต์พระอาจารย์มาลงให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงหัวข้อธรรมะใหม่ๆที่มาเสริมภูมิความรู้ให้ยิ่งๆขึ้นไปได้คุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงงานบุญสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นั่นก็คือพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปณแผ่นดินทองพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโวศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะโดยคณะทีมงานจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รวมใจเป็นหนึ่งประชาสัมพันธ์งานบุญตักบาตรพระ 10,000 รูปอย่างต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญให้ได้มาร่วมงานบุญครั้งสำคัญในครั้งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงขยายข่าวบุญค่ะสาธุชนทุกท่านร่วมตักบาตรพระ 10,000 รูปเป็นมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานแม้น้ำจะท่วมมากมายสักเพียงไหนก็ยังต้องแพ้ทานน้ำใจที่คนไทยวันนี้มีให้กันเรามาตักบาตรเพื่อการเพื่อสร้างขวัญวันลังใจวั
ันนี้ค่ะเป็นวันที่พิเศษที่สุดค่ะที่ทีมงานทั้งหมด3ถึง4อำเภอค่ะมารวมกันค่ะวิ่งประชาสัมพันธ์ค่ะรถประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแถวยาวเหยียดค่ะแล้วก็ได้ไปลงตลาดนัดโอ้โหทุกคนอเลิร์ตเบิกบานตื่นเต้นค่ะทั้งคนที่ตอบรับก็น่ารักมากค่ะว่าโอ้โหมีอยู่ที่ไหนค่ะอยากจะไปแล้วจะไปยังไงทางทีมงานของเราก็เลยบอกว่าเราสามารถจัดรถไปได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้ประสานงานให้รายละเอียดอีกครั้งนึงทุกคนตื่นเต้นค่ะบรรยากาศความคึกคักของคณะทีมงานในจังหวัดกาญจนบุรีช่วงนี้ถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ในการลงทำหน้าที่กับภารกิจบุญพิเศษครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึงคือการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานบุญตักบาตรพระ1,000รูปให้กับสาธุชนในแต่ละอำเภอได้รับทราบข่าวบุญข่าวสว่างนี้กันโดยในทุกๆวันคณะทีมงานไม่ว่าจะเป็นคณะผู้นำบุญคณะกัลยาณมิตรผู้ประสานงานและอาสาสมัครได้รวมใจประสานเป็นหนึ่งเดียวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมงานบุญในพิธีตักบาตรที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งในแต่ละวันเป็นไปด้วยความคึกคักอเลิร์ตเบิกบานในบุญกันทุกท่านได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่รับบุญพิเศษแจ้งข่าวสารให้กับสาธุชนได้รับทราบโดยในแต่ละวันนั้นก็จะมีการแบ่งการรับบุญกระจายไปตามตำบลหมู่บ้านต่างๆของแต่ละอำเภอมีการนำรถประกาศประชาสัมพันธ์และนำใบโบรชัวร์ไปบอกข่าวสารตามบ้านร้านค้าตลาดสดบขสในแต่ละพื้นที่ที่ทีมงานได้ลงไปทำหน้าที่นั้นต่างได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสาธุชนในพื้นที่และได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะทีมงานทุกคนที่ได้ทำหน้าที่พิเศษในครั้งนี้ตัวดิฉันเองนะคะขับรถประชาสัมพันธ์มาเนี่ยค่ะทุกคนนะคะพอเข้าไปถึงในหมู่บ้านนะคะโบกมือค่ะโบกมือขอใบบัวชัวนะคะขอรายละเอียดค่ะก็ดีมากค่ะเป็นอะไรที่ทุกคนทุกคันวันนี้รถประชาสัมพันธ์นะคะ4คันค่ะรถที่แจกบัวชัวค่ะ3คันนะคะได้ลงทำหน้าที่ค่ะตามหมู่บ้านตามสถานที่ร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบให้เรามอบให้คนจังหวัดกาญจนบุรีมาเอาบุญใหญ่คือตักบาตรหมื่นรูปในครั้งนี้ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่บขส.ค่ะเราได้ขึ้นไปแจกใบบัวชัวค่ะทุกคนตอบรับดีค่ะทุกคนขอใบบัวชัวนะคะแล้วทุกคนในบขส.ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะพวกเรามาก็ทุกคนก็แลดูอันเลิศเบิกบานว่าทุกคนมาทำอะไรค่ะพอได้อ่านบัวชัวทุกคนก็ซักถามกับทีมงานค่ะที่ลงประชาสัมพันธ์งานตักบาตรหมื่นรูปนะคะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะอาหารตักบาตรที่ได้มาทั้งหมดนะคะก็จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่น้องชาวไทยของเราบางส่วนนะคะกำลังเดือดร้อนรอคอยนะคะรอคอยเหมือนลอยคอที่น้ำรอเรานะคะรออาหารของเราที่จะไปช่วยเหลือนะคะก็กราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีจิตศรัทธานะที่มีใจสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนไทยด้วยกันนะคะก็มาช่วยเหลือกันด้วยการสั่งสมบุญบารมีด้วยการตักบาตรก่อนนะคะและโครงการของเราก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยค่ะไปบริจาคไปอีกต่อหนึ่งนะคะเห็นไหมคะท่านได้บุญถึงขนาด2ต่อเลยนะคะตอนแรกที่ได้รับข่าวว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเราจะมีการตักบาตรประหมื่นรูปก็รู้สึกดีใจและใจพองโตมากพอได้ทราบข่าวแล้วก็ทำการประชุมเรียบร้อยก็วันลุกขึ้นทำหน้าที่นิมนต์พระเลยค่ะหลังจากนั้นก็ลงชุมชนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.ค่ะของอำเภอท่ามกานี่เราลงทั้งหมดเลยเชิญชวนให้นำอสม.แล้วก็ชาวบ้านของแต่ละอบต.ตำบลของอำเภอท่ามกาทั้งหมดเลยค่ะว่าเชิญชวนปลื้มมากๆตั้งแต่ได้รับทราบข่าวลงทำหน้าที่ทุกวันเลยบุญนี้เป็นบุญใหญ่เพราะว่าเราได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องของภาคเหนือภาคอีสานค่ะคือเราเห็นเราติดตามข่าวแล้วเราก็สงสารด้วยค่ะทีนี้พอเราได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมที่จะช่วยพี่น้องที่กำลังลำบากอยู่คือคึกคักมากทุกคนให้ความสนใจพอเราไปบอกว่าเราจะมีการตักบาตรประหมื่นรูปนะคะแล้วก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยค่ะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคเหนือภาคอีสานของเราทุกคนให้ความร่วมมือกับปื้มมากก็ขอเอาบุญมาฝากทุกท่านก็ขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยทุกภาคทุกตำบลทุกจังหวัดค่ะมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะเรามาตักบาตรเพื่อ
ืองการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ปล่อยใครโดดเดี่ยวเปลี่ยวเฉาทำไว้ถ้าเราเอื้อเฟื้อซ้ำจะเหลือเปรียบดังคุณเขาผลบุญนั้นเกิดที่ใจเราบุญใดไม่เบาการชนะบุรีโดยงานบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2562ณแผ่นดินทองพระมหาเจดีย์พระตักชีโวศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเพื่อส่งทานน้ำใจเข้าสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาตนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากหลายจังหวัดและถือว่าเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้มีความเข้มแข็งจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านสั่งสมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ร่วมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6608 088-088-2518 และ081-611-5062ก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ได้ทราบข่าวงานบุญครั้งสำคัญในครั้งนี้แล้วก็เรียนเชิญไปสั่งสมบุญร่วมกันในวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะธุดงคสถานชลบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขภิมานค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาณธุดงคสถานชลบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขภิมานโดยภายในงานพระดร.อนันต์ตโมนุโทเป็นประธานสงฆ์ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลและเป็นการทบทวนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านบทสวดมนต์หลังจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตามด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีของคณะประธานผ้าป่าด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญมหากุศลครั้งนี้พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรรื่นทวมรอดและกัลยาณมิตรอรุณจันเดชเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสุขภิมานโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรมารยาทเพชรสุขหนุนและกัลยาณมิตรจินตนาประสานวงส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรชูศรีพุ่มเมืองและกัลยาณมิตรวาสิทธิเหิบขุนทศสำหรับการที่คณะผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าสร้างสุขภิมานในครั้งนี้เป็นการให้ความสุขเพราะผู้ที่มาใช้ก็คือผู้มีทุกข์เมื่อมาใช้แล้วก็จะเกิดความสุขและจะรองรับพุทธบริษัทที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4ทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มาสั่งสมบุญบารมีและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกโครงการบุญนี้ก็จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติค่ะก็วันนี้ได้มาร่วมงานทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าสร้างสุขภิมานพระภิกษุสงฆ์ค่ะก็ถามว่าปลื้มบุญไหมปลื้มมากที่สุดในชีวิตค่ะคือสุขภิมานมีความสำคัญต่อชีวิตค่ะคือได้ปลดเปลื้องความทุกข์ให้ชีวิตมนุษย์ก็เป็นบุญใหญ่ที่ได้ถวายสุขภิมานให้พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ใช้การพบพระพุทธศาสนาก็ยากการ
เจอบุญใหญ่ก็ยากค่ะเพราะว่าห้องน้ำนี้ก็ไม่ได้สร้างกันง่ายๆค่ะปลื้มที่สุดในชีวิตค่ะแล้วก็บุญนี้ก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติที่สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะที่อยากได้บุญใหญ่ค่ะให้กับชีวิตครั้งหนึ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่พบพระพุทธศาสนาก็ยากการเจอธรรมะของพระพุทธองค์ก็ยากอันนี้เราเกิดมาแล้วเราเจอแบบทั้ง3อย่างเลยได้สร้างบุญให้ตัวเองแบบให้ตัวเองนี่แบบประมาณไม่ได้แบบทุกๆบุญที่เราเก็บเกี่ยวไปเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะมีไหมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่ค่ะบุญใหญ่ทุกบุญในพระพุทธศาสนาของเราค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างพุทธสถานในครั้งนี้ให้สำเร็จร่วมกันค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดอบรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามจังหวัดปัตตานีค่ะโรงเรียนบ้านท่าข้ามอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีและพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสมาให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าโครงการจำนวน80คนโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องต่างๆเช่นนรกสวรรค์ความกตัญญูกตเวทียาเสพติดรวมถึงได้ให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมมีความสุขกับการเข้าค่ายอบรมในครั้งนี้และภายหลังจบโครงการนักเรียนทุกคนได้รับความสุขและความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมเมล็ดพันธุ์ดีที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จะทำให้เด็กๆนักเรียนนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงร่วมการสืบทอดแล้วก็รักษาประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบุญนิวส์นะคะก็ช่วงนี้ค่ะเราจะมีภาพบรรยากาศของกิจกรรมดีๆของคณะกัลยาณมิตรและนักเรียนจากทั่วประเทศที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่โรงเรียนวัดวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรวม142จบติดตามรายละเอียดได้นะคะในช่วงสวดธรรมจักรพิชิตเต้าทั่วไทยค่ะโรงเรียนวัดวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งโรงเรียนวัดวังเป็ดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 3 4และ6จำนวน66คนคณะครู5คนรวม71คนร่วมสวดมนต์คนละ2จบรวม142จบซึ่งภาพเยาวชนตัวน้อยๆรวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ว่าทุกคนยังสวดมนต์ไม่คล่องแต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัดเจนโดยในส่วนของเรียนและคณะครูที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ต่างกล่าวว่าจากการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทำให้มีความสุขและมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากและที่สำคัญอยากให้ทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาจังหวัดลำปางจำนวน120รูปคนได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นบทสวดที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรสำหรับโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาจังหวัดลำปางได้เปิดทำการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งการดำเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันก็ได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรมอันสมควรเป็นศาสนทายาทที่ในบวรพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับสถิติ10อันดับแรกในประเทศที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดศรีสะเกษอันดับ8จังหวัดสุรินทร์อันดับ9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับ10จังหวัดสกลนครส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับ2นครหลวง14อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง10อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง11ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์ค่ะก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะติดตามรายละเอียดได้ในช่วง World News ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกและสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะครับเราก็ยังคงมีข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยโดยช่วงนี้เราจะพาไปกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีซึ่งมีสาธุชนในเมืองซีแอตเทิลและเมืองใกล้เคียงทั้งชาวไทยชาวลาวชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจำนวนมากครับภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนรามสูตรและกัลยาณมิตรริชาร์ดไคเซอร์เป็นประธานในการนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรอมนิตตันสมบูรณ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมนำเครื่องทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ส่วนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมนำเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์เช่นกันเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมบุญในทุกๆบุญที่เกิดขึ้นของทางโครงการพร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์อีกด้วยครับส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยในเทศกาลเข้าพรรษาและในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาในการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พระมหาคองเขนสิริจันโทซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญเพื่อเป็นบารมีติดตัวไปถึงที่สุดแห่งธรรมครับทางด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยครับสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแอดกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภา
เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งนั้นมีกัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาใส่สงครามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบสานอริยประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาใส่สงครามกัลยาณมิตรวิรุฒกัลยาณมิตรมณีวันพงศวัตเป็นประธานจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตานำสาธุชนปฏิบัติธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยตามเสียงของหลวงพ่อก่อนที่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้ครับเห็นภาพความปลื้มปิติใจแบบนี้ก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาและเดินตามรอยของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเห็นบุญว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากอีกทั้งยังใช้เวลาที่ผ่านไปยังเกิดประโยชน์สูงสุดแม้ว่าตัวจะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่จิตใจยังแน่นแฟ้นอยู่กับพระพุทธศาสนาและการสั่งสมบุญครับทั้งหมดนี้คือ World News ข่าวกิจกรรมงานบุญที่นำมาฝากทุกท่านกลับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวได้นำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมข่าวบุญนิวนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมพี่น้องทุกคนนะคะและเพื่อนๆทุกคนที่เรารักที่เรารู้จักกันมาตักบาตรที่กาญจนบุรีอยากจะเรียนเชิญนะคะวันที่5ตุลาค่ะมาร่วมกันทำบุญนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะพร้อมแล้วที่จะไปร่วมกันไหมคะเรียนพร้อมค่ะขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระ 10,000 รูปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือณแผ่นดินทองพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในวันเสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2562เริ่มเวลา 7:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406608 0880882518และ0816115062